เอาเลยนะครับทุกคนไปเลยคำถามลูกค้ามาแล้วคามินพูดถึงให้คามินพูดความรู้สึกร่วมงานในวันนี้เนี่ยค่ะวันนี้พวกก็จะมาซื้อไม่ดีกันกันก็บอกแล้วไม่คือถ้าไม่รับเพลงโมเมนต์โซ่여러분오늘와주셔서정말감사합니다기자분들도많고이렇게큰행사에참여하게돼서정말기쁘고이렇게큰행사에참여할수있게도와주신찰리에게가장감사합니다ขอบคุณมากค่ะที่เชิญมาในวันนี้แล้วก็ยินดีมากๆที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะเป็นงานใหญ่มากๆเลยแล้วก็ขอบคุณรู้สึกขอบคุณชาลีเสมอค่ะที่ชวนมาด้วยซึ่งงานวันนี้ก็คือมาออกงานใหญ่ขนาดนี้ร่วมกับคุณแอคชาลีด้วยความรู้สึกเป็นไงบ้างคะถามข้ออีกครั้งได้ไหมความรู้สึกที่วันนี้ได้ออกงานคู่กับทาชิมาโชว์กำมือทาชิมาอ이렇게큰행사에참여하게돼서정말기쁘고요저를태국에오게해주신찰리에게정말진심으로감사드리고찰리덕분에이런큰행사를할수있어서정말감사합니다찰리팬분들찰리정말진심으로감사합니다ก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานอีเวนต์ใหญ่แบบนี้เป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณชาลีมากๆที่ช่วยให้ได้มาในงานครั้งนี้แล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนแฟนคลับทุกคนค่ะพูดภาษาไทยอะไรบ้างคะขอบคุณครับดีใจเห็นเพื่อนมาเยอะพูดภาษาไทยอะไรบ้างครับเทวบอให้สุนันหมายเลยจงโชคดีจุดฮิวมังมากฉันยากิกายสนุกสนุกตลกตลกค่ะฮิวจะตายอยู่เร็วใครเป็นคนสอนใครเป็นคนสอนคะลูกูค่ะที่สอนจริงๆ yeah แฟนบุญด้วยกว่า ชาลีแฟนคลับกับชาลีเป็นคนสอนค่ะแล้วก็เขาเรียนรู้เองด้วยครับผมเพราะว่าเขาแบบรู้สึกแบบอยากขอบคุณคนไทยหลายๆคนแล้วก็เลยแบบพยายามที่จะแบบเรียนรู้ภาษาไทยแบบมากขึ้นจริงๆทุกวันเขาจะแบบพยายามพูดตลอดว่าให้คนใกล้ตัวเนี่ยสอนภาษาไทยเขาเยอะนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็มาทำงานที่ไทยแล้วเขาก็อยากแบบทำให้มันเต็มที่แล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็มีอยากฟังอะไรแฟนคลับมาเราเพิ่มด้วยอันเจโชว์มาสุดท้าย항상 이렇게 진짜 처음부터 끝까지 오랫동안 저를 지켜봐 주시고 제가 태국에서 일할 수 있게 먼저 미리 예언하시는 분들도 계셨었는데 정말 그게 이루어져서 저도 기쁘고 팬분들도 기뻐서 다 같이 기쁠 수 있어서 정말 좋아요 그리고 태국에 살고 싶을 정도로 정말 좋습니다ก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ช่วยสนับสนุนมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วก็จริงๆเขามีเคยได้ยินคำทำนายว่าจะได้มาทำงานที่ไทยด้วยแล้วก็ดีใจมากๆที่มันเป็นจริงขึ้นมาค่ะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะโอเคขอบคุณครับแต่ว่าเดี๋ยวอันนั้นเป็นไงบ้างวันนี้ได้ก่อนอื่นผมย้ำเหมือนเดิมผมขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนนะที่แบบเป็นเหมือนครอบครัวเราแล้วก็แบบไม่ว่ายังไงก็แบบยังมากันแบบเยอะมากผมดีใจมากๆนี่ขอบคุณทุกคนจริงๆพี่ๆทุกคนแล้วก็งานหรือลูกหรือไงไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าที่แบบทุกคนแบบน่ารักมากันตลอดเงี้ยก็แบบดีใจมากๆแล้วก็ดีใจแทนเขามากแล้วตัวผมก็ดีใจกว่าทุกคนมากๆตรงที่แบบว่าได้พาเขามาได้สุดท้ายเราได้มายืนด้วยกันตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่จริงๆมันแทบจะเป็นความจริงแทบไม่ได้แต่วันนี้แบบเราทํากันมาจนถึงจุดนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ขอบคุณนักข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่แบบว่าคอยเป็นกําลังใจให้เราตั้งแต่วันแรกผมก็แบบดีใจมากแล้วเค้าก็ดีใจมากๆมาเยอะขนาดนี้ก็ดีใจครับเป็นสิ่งที่แบบผมคิดไว้อยู่แล้วทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ดีใจมากที่แบบมันสําเร็จตรงที่แบบตัวเค้าได้มาแล้วมีทุกคนต้อนรับก็คืออีกเรื่องนึงก็คือมันเป็นความน่ารักของเค้าด้วยที่แบบว่าทําให้ทุกคนยังอยู่กับเค้าได้นานก็ขอให้เค้าแบบน่ารักแบบนี้ไปนานๆตลอดไปเขามีตื่นเต้นไหมครับผมว่าเขาตื่นเต้นผมว่าตื่นเต้นไอ้วันนี้ที่เพื่อนๆอาจเห็นเขานิ่งหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะตื่นเต้นนะครับบวกกับอากาศวันนี้คือร้อนไหมร้อนแบบสุดๆจริงๆนะฮะก็แต่ว่าก็ต้องขอบคุณงานนี้จริงๆที่แบบให้โอกาสเราสองคนได้มาผมดีใจมากๆเราก็ไม่แพ้กันใช่ไหมแน็กเราก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันตื่นเต้นทรงอยู่หรือเปล่าผมไม่เก็บแล้วครับผมน่ารักน่ารักดีใจมากก็อยากให้ทุกคนแบบรักเขาให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็แบบดีใจมากๆครับวันนี้ผมดูเก๊กไปหน่อยใช่ไหมอยู่กับสาวอย่างเงี้ยแหละนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนเฮ้ยผมว่าทำงานด้วยกันหลายอย่างอยู่กันใช่ไหมครับผมมีโปรเจกต์อะไรเป็นพิเศษในรอบนี้เพลงมีครับผมมีเพลงที่อยากทำแบบ
แบบซิงซองฟอร์กามินก็อยากทำเพลงให้เขาแบบหลายๆเพลงด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่แบบเราทำให้จริงๆเลยแล้วก็ยกให้เขาไปเลยตอนนี้ก็แบบดูอยู่ว่าเขาอยากทำเพลงแนวไหนบ้างอะไรเงี้ยเพราะจริงๆเขาชอบร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีได้หลายอย่างด้วยแล้วก็การแสดงก็แบบเก่งมากๆด้วยอะไรเงี้ยเวลามาทํางานก็เป็นอะไรที่แบบทําให้งานง่ายขึ้นมากๆเลยเขารีเควสมั้ยว่าอยากร้องเพลงแนวไหนครับเขาบอกอยากทําเพลงแบบเพลงน่ารักน่ารักทรงแฮปปี้แฮปปี้รักหรือเปล่าใช่ต้องเพลงรักอยู่แล้วครับผมขอแต่งหรือขอเป็นแฟนคะขอแต่งให้กันดีๆก่อนใช่ๆๆเราได้คุยกันไหมครับเป็นความสัมพันธ์เพราะว่าอย่างตัวกามินเองบอกไม่คาดคิดว่าจะได้มาร่วมงานที่เมืองไทยเพราะว่าเขาก็ดูดวงมาก่อนว่าเขาจะมีโอกาสได้มาอะไรเงี้ยเรามีคุยกันมั้ยคุยกันยังไงนะพี่คุยกันว่าเออแบบไม่คาดคิดว่าจะมาร่วมคิดผมก็จะเป็นคนพูดตลอดแต่จริงๆอ่ะผมก็เป็นคนที่คิดไว้แล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างตัวผมก็อาจจะแบบพอรู้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราตั้งใจในการทําบางสิ่งมากแล้วเราก็ใช้ความจริงใจของเราเข้าไปเต็มๆร้อยด้วยถึงจะเหนื่อยอะไรหลายๆอย่างแต่ก็จบมันก็คือมีความสุขมากสุดท้ายมันก็เนี่ยได้มายืนอยู่ตรงนี้ด้วยกันเป็นอะไรที่ดีมากรู้ว่ากามินเนี่ยได้ดูดวงดูดวงว่าจะได้ทำงานที่เกาหลีแล้วเอ้ยทำงานที่ไทยแล้วจะมีแฟนคนไทยหรือเปล่าถ้าทุกคนจะเต้นเต้ไม่ไหวสีด้านบนไอ้ไอ้พี่ต้นเต้ชินน้ำชินโดเทกุชารามิชิไม่ค่ะเฮ้ยรอฟัง maybe เอาชาลีหรือเปล่าชาลีเปล่ามีคิดตัวเองรู้อยู่แล้วมีไม่ต้องเกรงใจชาลี is your type yes โอ้โหสมครับผมแต่ว่าดูเราสมกันเหรอพวกเราสาธุเดี๋ยวปล่อยให้มันเป็นไปแบบตามสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับผมเขาดูแล้วเราอยากไปดูไปเช็คบ้างไหมครับดวงของเราแน็กโอ้ยผมไม่ต้องเช็คหรอกครับผมก็เนี่ยรอดูแล้วก็พยายามทำตัวให้มันดีขึ้นหลายๆอย่างนะแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบให้แบบมีทำงานมีความสุขพยายามทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเพราะคนที่ง่ายๆสบายๆอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่แบบดีใจมากนะครับยังทำคะแนนอยู่ทุกวันทุกนาทีไหมครับใช่ทำอยู่ครับผมตลอดเวลาครับแล้วเขาให้ผ่านบ้างไหมคะที่ทำคะแนนมาเขาว่ายังไงบ้างเขาก็คือจริงๆอ่ะหลายคนอาจจะต้องเข้าใจตามความเป็นจริงเรื่องนึงนะคือเขาก็ไปพยายามอยากแบบว่าเอนเตอร์เทนให้ทุกคนมีความสุขเวลาไลฟ์อะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็อาจจะแบบว่าแบบอาจจะเวลาดูเราสองคนแล้วเครียดไปหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งจริงอ่ะตามหลักความจริงแล้วเนี่ยเขาอาจจะเหมือนเด็กนะแต่จริงเขาโตมากๆแล้วเพราะเราสองคนเนี่ยอายุเท่ากันเลย31แล้วซึ่งเขาก็31แล้วแบบในการที่แบบว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาจริงๆในเรื่องความจริงเนี่ยเนาะเราแบบว่าต้องใช้เวลาต้องใช้การเรียนรู้กันอีกมากมายเลยนะครับแสดงว่าแนทเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะเพื่อเขาเลยใช่มั้ยครับตัวผมก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วแหละแค่ว่าผมอยากแสดงมุมไหนให้เพื่อนๆได้เห็นอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ดีใจมากที่ได้แบบรู้จักเพื่อนๆใหม่ๆอีกมากมายแล้วก็ต้องขอบคุณมากผมเป็นคนที่โชคดีก็โชคดีโชคร้ายก็โชคร้ายแต่โชคดีมากกว่าผมเวลามีความรักกี่ครั้งมีความรู้สึกดีในเรื่องความรักเนี่ยทุกคนแบบน่ารักมากเปิดใจให้ผมแล้วก็แบบรอดูไปด้วยกันเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบดีมากที่ผมโชคดีจริงๆตรงนี้ครับพี่ขอถามหน่อยถ้านานๆทีเขามาแล้วเราจะหาโอกาสขอเขาเป็นแฟนได้ไหมเพราะว่าทุกอย่างมันเข้ากันแล้วขอก็มีก็ถามบ้างแต่ว่าก็คือสุดท้ายอ่ะเราคุยกันแบบผู้ใหญ่พอจริงเราสองคนน่ะโตกันมากแล้วก็ต้องคุยในหลักความจริงแล้วว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาต้องใช้ความพัฒนาแต่อย่างที่ผมดูเนี่ยที่ความรู้สึกของผมเนี่ยเราทํางานกันไม่กี่วันมันก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมากๆแล้วมันก็แบบมีอะไรที่คนแบบว่าบอกว่าเออใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามหาวิธีเนียนๆใกล้ชิดกับเขาเยอะๆแล้วก็คือตั้งใจจะขอใช่ๆเดี๋ยวก็ต้องมีการคุยกันอยู่แล้วแต่คือทุกอย่างอยู่ที่ความจริงที่เนี่ยครับบอกกามินว่าถ้าเกิดแมทขอเป็นแฟนโอเคมั้ยครับทําชีนถ้าสมยาคุโมโรโบชิโร่คิดชันจริง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 อ๋อปะเลมันช้าทำเนี่ยทำสักพักเก่งโอเคครับโคตรเก่งนะครับผมแกมีคำถามชาลี handsome yes very handsome ตกใจ first time very ตกใจ small face big eye very kind yeah this is your type yeah this is your type yes หลายคนบอกว่าแบบว่าช่วงนี้คือลักกี้ in game แล้วก็ลักกี้ in love ด้วยเรารู้สึกแบบก็ขอบคุณทุกคนจริงๆอีกทีนึงแล้วก็คือก็ดีใจอ่ะผมก็ดีใจมากๆเลยแบบมาได้เจอสิ่งดีๆมากขึ้นไม่ได้แค่เจอเขาเจอเพื่อนๆที่แบบน่ารักมากๆที่แบบเปิดใจให้เราแล้วก็ให้กําลังใจเราทั้งคู่อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบผมว่า
เรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ 100% มันเป็นแบบสิ่งที่แบบผมก็ต้องทุ่มเทพยายามหลายอย่างด้วยที่จะให้มันเกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็มีความสุขมากๆครับผมแล้วคิดว่าภาษาเป็นอุปสรรคของพวกเราไหมถ้าเป็นอุปสรรคอะไม่ได้มายืนตรงนี้หรอพี่แล้วเราต้องเรียนเพิ่มเติมกันไหมอะฮะแล้วเราต้องเรียนเพิ่มเติมกันไหมผมจะพยายามให้เขาเรียนเพิ่มเติมเป็นตัวเขาที่จะต้องเรียนเพิ่มเติมอีกมากมายเพราะผมเชื่อว่าแบบอยากให้เขาได้ทำงานที่นี่แล้วก็ใครจะว่าใครจะอะไรเราก็ไม่เป็นไรสุดท้ายทุกคนจะรู้จุดว่าเหมือนที่ตอนนี้เขาพูดไทยได้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นผมนินทาอะไรก็เริ่มไม่ค่อยได้ละเข้าใจนะเนี่ยเห็นนิ่งๆแบบเนี้ยเรียนเกาหลีด้วยไหมครับแรกๆก็เรียนนะครับแต่หลังๆคิดว่าเดี๋ยวเขาต้องมาอยู่ไทยแล้วก็ให้เขาแบบว่าฝึกเยอะๆใช่การไทยนะแสดงว่าเราทำมาถูกไปแล้วตั้งใจจะเป็นป่าดันตัวการมีเลยให้มาอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่เลยใช่ไหมเข้าใจเข้าใจจริงฟังเข้าใจหมดเลยคุณเช็คแรงงานภาษาเกาหลีว่าจะรับว่าไงคะเฮ้ภาษาเกาหลีฉันรับจะ I love you สารังเฮสารังเฮนี่เขาบอกรักกันแล้วนะครับนั่นเป็นป่าดันให้การมีแล้วก็จะเดินหน้าจีบใช่ไหมครับสำหรับวันนี้เดินหน้าจีบก่อนเป็นปาดานี่ครับผมไม่หรอกก็คือน่ารักสุดท้ายคือสิ่งที่จะอยู่เขาได้นานที่สุดหรือหลายๆอย่างนั่นคือตัวเขาเองที่ว่าเขาจะทำแบบว่าความน่ารักแบบนี้ได้ตลอดไปหรือเปล่าแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวของเราเนี่ยมันเป็นการให้ใจของทุกคนที่ให้เราสองคนมาเราก็ต้องตัวผมด้วยตัวเขาด้วยก็ต้องให้ใจทุกคนแบบมากๆเลยวันไหนเราดีก็น่ารักทุกคนก็สนับสนุนได้ทั้งผมนะครับวันไหนผมหรือเขาไม่ดีไม่มีความน่ารักก็หยุดสนับสนุนทั้งคู่ได้แต่ผมเชื่อว่าเรายังน่ารักกันอีกนานผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดฟิลลิ่งคือจีบไปด้วยทำงานไปด้วยใช่แล้วก็คือผมชอบมากความรักที่แบบความรักที่มันแบบเปิดเผยอ่ะผมมีความสุขมากผมแบบมีความสุขจนบางทีตัวเขาก็กังวลอยู่เหมือนกันนะที่แบบว่ามันคือเรื่องจริงหรือว่ามันคือแบบเราคิดเรื่องแบบว่าแต่งเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่ผมก็ช่วยพยายามบอกเขาตลอดว่ามันจริงที่แบบเราทำทุกอย่างเนี่ยมันจริงเพราะเราก็ใส่ใจเข้าไปเต็มๆร้อยด้วยอะไรเงี้ยครับถามมินได้มั้ยคะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่แบบพี่แน็กจีบไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยจริงจังเลยเราชิงจีชิงกับพวกชิ้นหวยโป้คาชีด้าหวยเบพวกบ้างอ๋อ근데같이이래서정말정말기쁘고뭔가믿기지않아요아직도찰리덕분에이렇게저도많은인기많은분들이저를사랑해주시는데찰리가정말많이유명하다보니까저까지같이이렇게덕을보게돼서정말기쁘고같이일하면서너무일이라고생각이안들만큼재밌어요그찰리컴퍼니찰리회사사람들분이엄청잘챙겨저부담스러울정도로잘챙겨줘서진짜너무감사해요항상รู้สึกดีใจมากมากค่ะเพราะว่าจนแบบว่าเขาไม่คิดว่านี่เป็นเรื่องจริงเลยยังรู้สึกเหมือนฝันอยู่ที่ได้มาทำงานร่วมกับทุกคนร่วมกับชาลีแล้วก็ร่วมกับทุกคนสตาฟทุกคนน่ารักมากดูแลดีจนมาค่ะเขาเกรงใจขึ้นมาเลยนะครับพี่ขออนุญาตถามหลายคนโฟกัสเรื่องค่าตัวเขาบอกว่า8หลักจริงไหมกลัวคนจะแบบไม่กล้าจ้างไหมเพราะว่าเราเป็นป่าดันขนาดนี้สาธุครับผมคือผมต้องบอกว่าแต่ละงานเนี่ยมันหลายคนอาจจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยมันงานเดียวไม่ใช่แต่ละงานเนี่ยบางทีมันระยะเวลาเนี่ยมันเป็นปีนะครับระยะเวลาเป็นปีจริงๆแล้วก็คือต้องทํางานหลายครั้งหลายวันมากแต่ยังแปดหลักเนี่ยยังไม่จริงเลยในตอนนี้ที่ผมได้ก็คือว่าเท่าที่ได้มันก็ดีมากๆแล้วก็ขอบคุณสาธุให้แปดหลักเร็วๆนะสามารถจ้างได้ใช่ไหมเขาจ้างได้จ้างได้ค่าตัวมันดูแพงมันจะไม่จ้างได้จ้างได้พวกเราก็ดีใจผมจะถามเขาตลอดนะว่าแบบเต็มใจไหมมีความสุขไหมที่ได้ทำงานก็จะบอกว่าแฮปปี้ทุกวันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนอ่ะเป็นสิ่งที่ดีมากๆในตอนนี้เป็นการส่วนตัวเขาหรอครับนี่เราเป็นการส่วนตัวเขาหรอผมอาจจะต้องบอกว่าตัวผมอาจจะต้องดูเรื่องความเหมาะสมสิ่งที่เขาจะเป็นแล้วก็การคุมลุคต่างๆหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบเราตัวเราอ่ะยังกล้าพูดว่าตัวผมอ่ะมั่นใจว่าเราจริงใจที่สุดในการอยู่กับเขาหรือดูแลอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันดีที่สุดสําหรับเขาแบบไม่ได้แบบว่ามาปุ๊บแล้วโดนคนนู้นคนนี้พาไปแบบเละเทะเดี๋ยวมันจะแบบหลุดออกนอกกรอบอะไรเงี้ยยังไงเพราะว่ายังไงเขาก็ยังไม่ใช่คนไทยนะยังไม่ได้เข้าใจอะไรเต็มร้อยทุกอย่างตัวผมก็ต้องขออนุญาตในการที่แบบว่ายังควบคุมในบางสิ่งบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยครับมีส่วนบทบาทหลายที่นะครับนักปั้นนักจีบนักรักเนาะการหัวใจคือการหัวใจอะไรครับผมสาธุครับผมตอนนี้เน้นในนักปั้นนักจีบนักรักหรือผู้จัดการหัวใจพร้อมกันไปทั้งหมดนะฮะปกติเราจะทำงานตลอดเดือนนี้เขาต้องทำงานกับการมีเราต้องผมจะบอกให้ว่าผมพูดจริงเลยนะแบบจริงๆถ้าใครสังเกต2เดือนที่ผ่านมาผมมีโอกาสที่จะไลฟ์ขายของของผมเอง
เยอะมากมายผมมีคนติดตามมากขึ้นให้กำลังใจเนี่ยแต่ว่าผมไม่ทำเลยจริงๆนะที่แบบว่ามันไลฟ์ขายของอะถ้าเห็นอะผมทำแต่สินค้าที่ติดกับผมอยู่แล้วที่ทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบผมไม่อยากทำงานคนเดียวนะอันนี้จริงๆเลยนะผมแบบอยากทำงานแล้วก็ทำวิธีทุกทางให้แบบเขาได้มาร่วมทำงานกับเราด้วยมันก็เป็นเหมือนกำลังใจอย่างนึงที่แบบทำให้ผมอยากทำงานด้วยตอนนี้ผมก็เลยแบบทำงานให้เต็มที่ที่สุดเหมือนกันเลยไงครับผมใช่โอเคขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณค่ะ